สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดตบหน้าประยุทธ์พระรังชารัฐแพ้ยับเยินเฮล่นเพื่อไทยชนะขาดท่วงคืนโซสจากพระรังรชารัฐได้หมดเวลาประยุทธ์บริหารประเทศล้มเหลวแล้ว โดยเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมสดสอเขต9กทมโดยเปิดหีบลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีประชาชนทยอยเดินทางมาย่อนบัตรกันอย่างคึกคักกระทั่งเวลา17นาฬิกาได้ปิดการลงคะแนนและเริ่มนับคะแนนปรากฏผลอย่างไม่เป็นทางการนายสุรชาติเทียนทอง ผู้สมัครหมายเลขสามพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ชนะการเลือกตัง้งต่อมาเวลา20.20นา20ิกานาทีพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนรนาสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายสุรชาติรวมถแถลงข่าวโดยนายสุรชาติได้กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนจตุจักรหลักสี่ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้และขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้โอกาสและขอขอบคุณผู้สมัครจากทุกพักที่เสนอตัวเป็นตัวเลือกให้ประชาชนนับเป็นเกียรติอย่างมากในแพทย์ชลน่านกล่าวว่าผลคะแนนที่ออกมาบ่งชีท้ทิทางการเมืองหลายเรื่องและเป็นบันไดก้าวแรกของฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้รับชัยชนะผ่านการเลือกตั้ง เป็นสัญญาณว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตดีขึ้นต่อมาศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสสหลักสี่จตุจักรเขตเลือกตั้งที่9สำนักงานเขตหลักสี่ได้รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว265หน่วยจาก280หน่วยคิดเป็น94.64%ปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งในพันเทพชัดนรัต พักไทยพักดีได้5,559คะแนนหมายเลขสองในอัธวิทศสุวรรณพักดีพักกราได้1,911 1 9, 0, 11, คะแนนหมายเลขสามในสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทยได้27,284คะแนนหมายเลขสนางสาวกุลรัตน์กร่นดีพักยุทธศาสตรชาติได้181คะแนนหมายเลข5้าในรุ่งโร์อิบรอฮีม พรรคไทยศิวิไลได้223คะแนนหมายเลข6นกนายกรุณพลเทียนสุวรรณพรรคก้าไกลได้1 9 0 8 1คะแนนหมายเลข7นางสรันรัตเจนจาะกะพรรคพรมชารัฐได้7 0 8 9คะแนนและหมายเลข8นายเจริญชยสิธิ์พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้366คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง167,649คนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง82,179คนคิดเป็นร้อยละ49.12ทั้งนี้ผลคะแนนดังกล่าวคาดว่าสำนักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะนำไปรายง,งานและเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกตอภายในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งล่าสุดนายพัชารนานริพพันกรรมการบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการเลือกตั้งในกรุงเทพหานครเขตาจตุจักรหลักสีว่า นายสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทยชนะขาดด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ29,416คะแนนตามมาด้วยพัรเก้าไกล23,611คะแนนในขณะที่พรรรังชารัฐคะแนนถูกทิ้งขาดไม่เห็นฝุ่นโดยได้เพียง7,906คะแนนเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนกรุงเทพรวมถึงคนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้แล้วกับการบริหารที่ล่มเหลวของพลเอกประยุทธ์ยิ่งบริหารประเทศก็ยิ่งเสื่อมถอยยิ่งบริหารประเทศยิ่งมีหนี้ล้นประชาชนยิ่งมีหนี้ท่วมคนส่วนใหญ่จนลงและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมากกันหมดประชาชนต้องประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพงสินค้าแพงขึ้นแทบทุกชนิดแต่รายได้ประชาชนกลับลดลง ซึ่งนอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่าผลของการลงคะแนนจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับ1และพรรคเก้าไกลามาเป็นอันดับสองซึ่งเป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยรวมคะแนนเสียงแบบไม่เป็นทางการแล้วมีถึง49,777คะแนนโดยทิ้งห่างพรรคที่เชีย์ผลเอกประยุทธ์อย่างมากแสดงถึงเจตนารวมของคนกรุงเทพมหานครที่อยากเห็นประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งอยากส่งสัญญาณไปถึงสมาชิกวุฒิสภาว่าสมควรจะต้องพิจารณาตัวเองยกเลิกการโหวตเลือกนายกธำมนตรีและให้เสียงจากตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาเท่านั้นเป็นผู้โหวตเลือกนายกธำมนตรีเพื่อบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อฟื้นความมั่นใจของต่างประเทศที่ยังไม่เชื่อมัน่นและยังไม่ยอมมาลงทุนในประเทศไทยผลของการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานาครเขต9นี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงพลเอกประยุทธ์และว่าพลเอกประยุทธ์หมดเวลาที่จะ บริหารประเทศนี้แล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์บริหารต่อไปแล้วประชาชนเอื่อมระอากับความล้มเหลวซ้ำซากตลอดเจปีประชาชนต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเก้าวหน้าต่อไปได้ ผลเอกประยุทธ์อยาได้ทวงการพัฒนาของประเทศนี้อีกต่อไปเลย7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ล้าหลังอย่างมากแล้วและควรจะยุบสภาแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วได้แล้วเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทยเพราะถึงผลเอกประยุทธ์จะพยายามลากอยู่ต่อไปผลเอกประยุทธ์ก็จะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อีกทั้งความขัดแย้งในฝั่งรัฐบาลเองก็จะมากขึ้นสุดท้าย ก็จะไปไม่รอดอยู่ดีโดนเข้าแล้วพระรัมประชารัฐหน้าแตกยับแพ้สามสนามรวดผลลึกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเพื่อไทยคะแนนนำโดง่งทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่นก้าวไกลน้องใหม่มาแรงตามมาติดติด โดยเมื่อเวลา18.45นาทีของวันที่30มกราคมบรรยากาศการเปิดหิมนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อ,สอ,สอมสอสกทมเขลีลักซีจตุจักรหลังประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางกันมาออกใช้สิทธิ์ใช้เสียงตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพบว่าการนับคะแนนเป็นไปนอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพักการเมืองส่งตัวแทนเข้าสังเกตการและลุ้นคะแนนกันอยู่ที่พัก โดยบรรยากาศที่พักเพื่อไทยหลังจากพบว่าเมื่อเวลาประมาณ19กน,นานานทีคะแนนนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครหม่เลข3นํนำมาอยู่ที่2 5 0 1 0คะแนนขณะที่พักเก้าไกลยอยู่ที่1 7 2 3 2คะแนนพักกราอยู่ที่1 6 3 6 0คะแนนส่วนพักรองชารัฐ อยู่ที่6,582คะแนนเท่านั้นถือว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างจะขาดลอยแล้วหลังจากเริ่มเห็นผลคะแนนค่อนข้างทิ้งห่างเพื่อนรวมพรรคเพื่อไทยได้เข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับนายสุรชาติเทียนทองหลังจากทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นสนามที่สามแล้วที่พระมชรารัฐพ่ายแพ้ ต่อมาเมื่อเวลา19นาิกาส5นาทีสมบัติกนกทิพวันประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่9กทมประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสสกมทมเขตที่9แทนตําแหน่งที่ว่างอย่างไม่เป็นทางการว่าณขณะนี้สามารถนับคะแนนทั้งหน่วยเลือกตั้งในเขตหลัก4ี่จตุจักร เว้นแขวงจัตุจักจอมพลเสร็จไปแล้ว214หน่วยจาก280หน่วยคิดเป็น74.63เปอร์เซนโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเขาหูตาสว่างกันแล้วครับจะแจกอย่างเดียวหาเงินเข้าประเทศไม่เป็นจะหาเก็บแต่ภาษีประชาชนอีกคนบอกไม่รู้ไม่รู้อีกคนก็โดนว่าโง,ง่เหมือนควายอีกคนก็ บอกแค่วัดธรรมดาทำคนตายเป็นพันเป็นหมื่นแล้วยินดีด้วยนะคะเพื่อไทยตอนแรกก็หวั่นใจกลัวว่าเก้าไกลกับเพื่อไทยจะตัดคะแนนกันเองพอเห็นคะแนนกลายเป็นว่าพลังมาชารัฐก,กับไทยพักดีซะอย่างนั้นแฮลรัวรัวเรารักลุงป้อมลุงปอมสู้สู้แพ้แบบนี้เลือกตั้งผู้ว่าเอาไว้ก่อนนะ แสดงว่ามีคนฉลาดขึ้นมาเยอะคะแนนถึงขาดลอยแบบนี้ก้าไกลก็สุดยอดเหมือนกันนะคะพึ่งลงถือว่าสุดยอดแล้วค่ะเชียร์เพื่อไทยกับก้าวไกลค่ะสู้ๆธรรมะย่อมชนะอธรรมค่ะอย่างนี้ต้องจุดประทัดฉลองเพื่อไทยก้าวไกลขอบคุณคนหลักสี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะสนามใหญ่กระหึมแน่ๆ ของแพงแก้ไม่ได้มีแต่แถไปวันๆประชาชนต้องช่วยกันครับสิ่งดีๆจะได้เข้ามาบ้างรอบนี้ไฟไม่ดับชนะใสๆรอบก่อนไฟดับบัดแม่งขยิงเฉยเลยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะคะแนนทางเพื่อไทยและเก้าไกลนำเลี้ยวขณะนี้คนกรุงเทพรอเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้เลยเชียร์เก้าไกลย,ยินดีกับเพื่อไทยด้วยนะครับ พักฝั่งในตะแครงกันเองตั้งสามพักสมควรแพ้แล้วล่ะเพื่อไทยชนะแน่นอนถ้าไม่มีบัตรขยิงยินดีด้วยนะครับรอบนี้ไฟไม่ดับแล้วยินดีด้วยนะคะกับเพื่อไทยกับชัยชนะแบบขาวสะอาดดีใจด้วยครับไม่ผิดหวังเลยที่เชียร์เพื่อไทยมาตลอดสรุปคนรุ่นใหม่มองเห็นแสงสว่างทั้งจากเทียนทองและเทียนสุวรรณสุดยอดไปเลยยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณที่อดสู้เขียงข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดครับแสงสว่างของประเทศกำลังจะเปลี่ยนประกายแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะเห็นความเป็นอยู่ของตัวเองต่อไปเลยหลังทนทุกมา8ปีแล้วขอคารวะชาวหลักสี่เลยเลือกตั้งครั้งหน้าทั่วประเทศขอให้ได้เพื่อไทยทุกเขตทุกพื้นที่นะครับคนคิดดีทำดีต้องได้รับสิ่งดีๆและสมหวังจ้าทำเพื่อประชาชนจริงๆได้ดีหมดครับ ยินดีด้วยนะครับยินดีกับคุณสุรชาติด้วยค่ะสุดยอดไปเลยเพื่อไทยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติิชนและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด